คุณไม่ต้องพูดปกป้องพี่สาวเลยนะเพราะผมรู้แล้วว่าผู้หญิงอย่างคุณมันเชื่อใจไม่ได้ทำดีกับลูกแต่พอลูกไม่อยู่ก็ไปยุ่งกับพ่อคุณออกจากห้องฉันไปเดี๋ยวนี้นะได้งั้นฉันไปเองนี่คุณกลัวอะไรเหรอพาผู้ชายมานอนห้องขนาดนี้คุณไม่ต้องกลัวผมทำอะไรคุณแล้วมั้งออกไปนะคุณออกไปออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันเตือนนายไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่ออกไปฉันตีหัวนะเอาสิฟาดมันเลยฟาดมานี่คุณนี่คุณนี่ปล่อยคุณฉันขอร้องแล้วนะเลิกยุ่งกับฉันเถอะทำไมหรือว่าคุณกลัวผมจะบอกผู้ชายคนนั้นว่าเมื่อก่อนเราเป็นอะไรกันคุณพูดผิดละไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันเลยนะคนเราสองคนไม่มีวันเป็นอะไรกันเอ๊กุดคุณฉันขอร้องแล้วนะปล่อยฉันไปเถอะนะอย่ายุ่งกับฉันสักทีค่ะแล้วถ้าผมบอกว่าไม่ล่ะคุณต้องการอะไรคุณบอกมาเลยมันจะได้จบสักทีเลิกยุ่งกับพ่อผมแล้วพาพี่สาวคุณมาคุกเข่าต่อหน้ากระดูกแม่ผมขอโทษที่ทำให้ท่านต้องตายพี่สาวฉันไม่ได้ทำให้แม่นายตายเขาไม่ได้ฆ่าแล้วเขาหนีไปทำไมเขาไม่ได้หนีนี่คุณนี่คุณไม่ต้องพูดปกป้องพี่สาวเลยนะเพราะผมรู้แล้วว่าผู้หญิงอย่างคุณมันเชื่อใจไม่ได้ทำดีกับลูกแต่พอลูกไม่อยู่ก็ไปยุ่งกับพ่อถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณอย่ามาพูดเพราะสุดท้ายแล้วคุณคือคนที่จะมาเสียใจภายหลังคุณก็บอกผมสิแสดงให้ผมเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นเขาพูดไม่พูดผมก็จะสืบทุกอย่างเกี่ยวคุณด้วยตัวของผมเองคืนนี้เจอกันที่คลับนะครับยังมีเรื่องสนุกๆเยอะเลย